ีการทำงานของระบบ PTT Diesel CNG นั้นทางทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท.ได้คิดค้นกล่องควบคุมหรือ ECU ขึ้นมาทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเข้าสู่กระบอกสูบโดยตัว ECU นี้ผ่านการทดสอบทั้งในสภาพแวดล้อมจำลองทดสอบการทำงานกับเครื่องยนต์ภายในห้องปฏิบัติการและทดสอบการใช้งานจริงบนท้องถนนเพื่อความมั่นใจในส่วนของความปลอดภัยประสิทธิภาพของระบบและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสวิตช์ปรับระบบหรือ Connection Box ให้ผู้ใช้สามารถสลับการทำงานจากระบบดีเซล CNG ไปเป็นระบบน้ำมันดีเซลปกติได้อย่างสะดวกสบายการใช้งานระบบ PTT ดีเซล CNG นี้ทำให้สามารถนำก๊าซธรรมชาติมาใช้งานทดแทนน้ำมันดีเซลเฉลี่ยแล้ว 70%โดยที่สมรรถนะของเครื่องยนต์ไม่ต่างไปจากระบบที่ใช้น้ำมันเพียงอย่างเดียวและเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ2เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซินแล้วระบบ PTT Diesel CNG สามารถลดความสิ้นเปลืองในการใช้ก๊าซธรรมชาติลงได้ถึง 50% เลยทีเดียวนวัตกรรม PTT Diesel CNG ได้จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแล้วถึง7รายการและนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมนานาชาติแล้ว9ฉบับนอกจากนี้ที่ผ่านมายังสามารถกวาดรางวัลต่างๆจากทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมถึงสามารถคว้ารางวัล R&D 100 Awards รางวัลยิ่งใหญ่ของแวดวงนักวิจัยที่จะคัดสรร100งานวิจัยจากทั่วโลกที่โดดเด่นที่สุดในแต่ละปีโดย PTT Diesel CNG เป็นนวัตกรรมแรกของไทยและนวัตกรรมแรกของอาเซียนร่วมกับนวัตกรรมจากสิงคโปร์ที่สามารถคว้ารางวัลนี้มาครองได้ในปี2557ปัจจุบันบริษัทสามมิตรเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการผลิตและประกอบรถกระบะที่ใช้งานระบบ PTT Diesel CNG ในประเทศไทยและทางทีมวิจัยของปตท.ยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป